สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ Ignite Thailand Aviation Hub ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของสายการบินจากทั่วทุกมุมโลกค่ะรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงโอกาสนี้นะคะและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสายการบินรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยค่ะในวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินจะได้มาแสดงวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของโลกค่ะบรรยากาศภายในงานจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมกันค่ะถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะกลับมามีสนามบินที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็นประตูเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักเดินทางทั่วโลกถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนทำเลทองจะพังงานเป็นผู้นำโลกในการขนส่งและกระจายสินค้าทางอากาศร่วมกันจุดระเบิดศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งทางอากาศที่สำคัญของโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนการกระทรวงการคลังได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision Ignite Thailand จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งโดยมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนและตั้งเป้าประเทศไทยก้าวเป็นที่หนึ่งของภูมิภาคซึ่งหนึ่งใน8เสาหลักเศรษฐกิจคือการผลักดันและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งแห่งภูมิภาคกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานในสังกัดและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงได้น้อมรับวิสัยทัศน์นโยบายและนำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงระบุผู้รับผิดชอบงานในส่วนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubของภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและนำความอยู่ดี
กินดีมาสู่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นเกียรติแก่กระทรวงคมนาคมผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการจุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านประธาน AOT ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากทุกกระทรวงทบวงกรมครับสัปดาห์ก่อนผมได้มีการพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของ Ignite Thailand นะครับผมมีความเชื่อรัฐบาลเรามีความเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทยพร้อมครับพร้อมมากที่จะต้องถูกระเบิดออกมานะครับฉายแววออกมาให้กับชาวโลกรู้ว่าศักยภาพของเรามีมากขนาดไหนวันนี้ผมเริ่มในหัวข้อแรกเลยแล้วกันนะครับ1ใน8พิลาที่เราพูดไว้ก็คือเรื่องของการอัปเกรด Aviation Hub นะครับก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมายอมรับกันก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเพนพอยต์อะไรบ้างปัญหาเรามีอะไรบ้างถ้าเราไม่ยอมรับปัญหาเราก็จะไม่มีทางออกนะครับตรงนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มาว่าใครมาให้ใครรู้สึกไม่ดีหรืออะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่เราจะต้องนำเรื่องที่เราต้อง improve ขึ้นได้เนี่ยมาพูดคุยในที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เรายอมรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีต10ปีที่แล้วนี่เองนะครับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินอันดับที่13ที่ดีที่สุดอันดับ13ของโลกท่านทราบไหมครับวันนี้เนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเราอยู่ที่อันดับเท่าไหร่68ครับตกมา55อันดับ68ของโลกสำหรับประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่24ของโลก GDP ของเรา24นะครับเกือบได้เป็น G20 แล้วนะครับเพื่อนบ้านเราไม่ได้มีการลงทุนอะไรเลยสนามบินจาการ์ตาสนามบินมาเลเซียอันดับสูงกว่าเราขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงฮ่องกงนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่จาการ์ตากับมาเลเซียก่อนเขาขึ้นมาได้นะครับคนต่างชาติอยากจะบินเข้ามาอยากจะเข้ามาประเทศไทยแต่ตารางการบินเที่ยวบินสล็อตที่อโลเคทให้เขาก็ไม่พอนะครับมันจะเกิดขึ้นหลายๆประเด็นนะครับไม่เป็นเรื่องของ landing fee ซึ่งแพงแต่ว่า delay fee ถูกในขณะที่ต่างประเทศเขา landing fee ถูก delay fee แพงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่อยากเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่เหตุผลเดียวนะครับ capacity เองก็ล้นจริงๆแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยรับได้แค่ประมาณ45ล้านคนปีที่ผ่านมา60ล้านคนรับได้แต่ก็สเตรชมากนะครับนี่ยังไม่นับนะครับว่า1ในพิลาคือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราประกาศออกมาแล้วจะเป็นพิลาหลักด้วยถ้าตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องพูดถึงครับวุ่นวายแน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีการทำอะไรนะครับเรื่องของรันเวย์ทั้งหลายที่ยังไม่เพียงพอมี2รันเวย์นะครับลานจอดคลังสินค้านะครับรับไม่ไหวแน่นอนครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการโหลดกระเป๋าตม.ไม่ว่าเป็นเรื่องของการเช็คอินตรวจสัมภาระเอ็กซเรย์ต่างๆจัดคิวแท็กซี่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลากหลายซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ไม่ซิงกันนะครับเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับพอมีหลายซัพพลายเออร์ก็มีการระบบก็ล่มนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าเวลามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันบั่นทอนศักยภาพของประเทศนะครับเรื่องของไฟลท์ที่มาต่อที่นี่ก็มีน้อยลงนะครับ
ถ้าเกิดเรามีการจัดตารางเวจัดตารางบินใหม่นะครับเครื่องบินที่มาชาร์จที่เนี่ยหรือมาเปลี่ยนผ่านที่เนี่ยท่านทราบไหมครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของโทโซไฟทั้งหมดประมาณ 1% ในขณะที่ชางฮีที่สิงคโปร์มีอยู่ประมาณ 30% ไฟที่มาเปิดที่มาเปลี่ยนผ่านที่นี่เนี่ยเขามี 30% นะครับการที่มีผู้โดยสารมาแม้กระทั่งมาเปลี่ยนแค่2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเขาได้มาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นจุดขายของประเทศไทยไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ครับแค่มาอยู่ในสนามบินเขาก็สามารถเห็นได้ถึงไทย hospitality นะครับไม่ต้องพูดถึงถ้าเข้ามาหยุดที่นี่สัก 7-8 ชั่วโมงอาจจะมีรถไฟเข้าไปในเมืองเข้าไปดูอะไรในเมืองได้แล้วกลับมามีความประทับใจแล้วก็แทนที่จะแพลนทัวร์เดย์ไปแค่เวียดนามหรือไปที่สิงคโปร์ปีหน้าเขาจะแพลนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน destination ได้นะครับถ้าเรานึกภาพดูแล้วกันนะครับ60ล้านคนเนี่ยหารออกมาวันนึงตกประมาณ 160,000 คนนะครับกระเป๋าแท็กซี่อิมิเกรชั่นต่างๆเนี่ยมันน่าจริงครับมันจริงๆแล้วมันต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำงานกันลำบากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของกะงานไม่ว่าเป็นเรื่องของระยะเวลาในการทำงานถ้าไม่มีการทำอะไรเนี่ยย่อแต่ขึ้นมาเลยครับ68ผมว่าก็ตกลงมาอีกนะครับทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดรถแบบทั้งหมดมานะครับโดยเราจะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกเลยดีกว่านะครับที่เราควรจะต้องทำคือ short term plan นะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนสุวรรณภูมิมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่นะครับเรามีการสร้างเมนเทอร์มินอลมา17ปีที่แล้วนะครับเรามี2รันเวย์นะครับแล้วก็มีคลังสินค้าด้วยนะครับปลายปีที่ผ่านมามีการเปิดZ1 หรือ Satellite 1 Terminal ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เปิดเข้ามาแล้วเปิดได้ทันทีเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปในหลายเวทีแล้วว่า Z1 เนี่ยออกไกลจากเมน Terminal อุโมงค์มีการขุดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่17ปีที่แล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดเราไม่ได้ขุดไว้17ปีที่แล้วก่อนจะเปิด Z1 ได้นี่ต้องเสียเวลาเสียเงินอีกเท่าไหร่มโหฬารครับเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับที่ขุดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับการขยายตัวนะครับแผนส่วนที่1นี่คือการเร่งแก้ไขสุวรรณภูมิเป็นการเร่งด่วนนะครับเราจะขยายคอขวดที่สุวรรณภูมิภายใน6เดือนเนี่ยให้รองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนจริงๆไม่ใช่แค่แบบ40กว่าล้านคนแล้วพยายามดึงไปให้มัน60ล้านคนแล้วก็มีคลุกคลาเต็มไปหมดนะครับZ1 ปัจจุบันเปิดไปแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับยังใช้เต็มยังไม่เต็มที่รถไฟมีการหยุดวิ่งบ้างด้วยการที่ซัพพลายเออร์ไม่ซื่อสัตย์นะครับเอาสแปร์พาร์ทที่ไม่ดีมาใช้อันนี้เราเจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักดีแล้วมีความกังวลถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีการแก้ไขกันไปนะครับเราจะขยายแคปซิตี้45ล้านคนให้เป็น60ล้านคนให้ได้ทันทีครับถ้าท่านทราบเนี่ย Z1 เนี่ยจะมีแอร์ไลน์ lounge อยู่2อันคือมีกาตาร์กับเอมิเรตส์ท่านทราบไหมครับว่า2 lounge เนี่ยจะเป็น lounge ที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากโคมเบสเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันนึงเป็นความเชื่อมั่นที่2แอร์ไลน์ระดับโลกให้ความเชื่อมั่นกับสถาบันเราแสดงว่าศักยภาพเรามีเพียงแต่ต้องทำให้เราฉายแสงออกมาให้ได้นะครับจิ๊กซอที่2ที่สำคัญมากคือการสร้างรันเวย์ที่3นะครับซึ่งจะทำให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้หรืออาจจะเร็วกว่าซึ่งก็จะทำให้เครื่องบินขึ้นลงได้ชั่วโมงละ90ลำแทนที่จะเป็น60ลำนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับก็เป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีนะครับจิ๊กซอที่3เราจะลดเวลาในการที่ผู้โดยสารต้องใช้ผ่านจุดตรวจสอบต่างๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับในโซเชียลมีเดียก็มีการว่ากันตลอดเวลาว่าไม่เป็นเรื่องของอิมิเกรชันไม่เป็นเรื่องการเช็คอินนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเพนพอยต์ในรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องหยิบคอมพิวเตอร์ออกมาไม่เป็นเรื่องของการถอดรองเท้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของการเดินทาง
มันทำให้การเดินทางเนี่ยไม่สมูทนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับพวกผู้สูงอายุในพวกเด็กเล็กนะครับในอนาคตเนี่ยเรื่องของเหลวที่เราต้องหยิบยกออกมาเนี่ยท่านสุภาพสตรีหลายท่านก็มีเครื่องสำอางมีเยอะแยะหมดเราหยิบออกมาเนี่ยเราก็รู้แล้วมันลำบากนะครับแล้วบางสนามบินเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเพนพอยท์ที่ฮีทโรเนี่ยต้องใส่ในถุงพลาสติกอันเดียวอย่างเงี้ยก็จะยกออกมาแล้วบางคนมีเครื่องที่เป็นของเหลวเยอะกว่าไม่พอต้องโยนทิ้งไปอะไรไปเนี่ยเรื่องน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าทางการท่าอากาศยานของเราเนี่ยคำนึงถึงแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเรื่องเหล่านี้จะถูกแก้ไขได้ภายใน6เดือนนะครับเราจะเปิดเซลฟ์เช็คอินนะครับพร้อมเครื่องโหลดกระเป๋าอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มแล้วแต่จำนวนก็ไม่พอแล้วก็ปัญหาก็ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินไม่ใช่เปิด3ชั่วโมงจะเปิดก่อน6ชั่วโมงก็ได้นะครับทำให้มีความสะดวกในการที่มาแอร์พอร์ตได้เร็วได้ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้นะครับเพิ่มเจ้าหน้าที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ AOT เองก็มีปัญหาในการที่ต้อง work overtime นะครับเราจะเพิ่มจำนวนบริษัทภาคพื้นดินที่มีเรื่องของ ground handling นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสัมภาระกระเป๋าต่างๆนะครับโดยการที่เราใช้การแข่งขันในการเข้ามาประกวดราคาหรือเข้ามาให้การบริการในสนามบินไม่ใช่พึ่งแค่เจ้าเดียวต้องมีการแข่งขันต้องมีการเปรียบเทียบ performance ต้องมีการวัด KPI ที่ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นการบังคับให้เขาให้บริการที่ดีที่สุดกับนักท่องเที่ยวและกับประชาชนคนไทยทุกคนในอดีตมีการพูดตลอดเวลาในที่นี้ไม่พูดก็ไม่ได้ว่าซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าเองก็มีปัญหาต้องยอมรับนะครับกระทรวงคมนาคมเองผมก็คุยท่านรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้เองนั่งลงพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้ก็เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาหลายๆเรื่องเรื่องของผู้รับเหมาเองกระทรวงคมนาคมก็มีแต่การอัปเกรดจากเกรด C เป็นเกรด B เกรด B เป็นเกรด A เกรด A เป็นชั้นพิเศษแต่ไม่มีการดาวเกรดนะครับไม่มีการดาวเกรดแสดงว่าคุณทำดีคุณได้ทีแต่ว่าทำยังไงถึงจะเมนเทนไอ้ความดีตัวนี้ไว้คุณต้องมีบทพันนิชเมนต์ถ้าทำไม่ดีคุณต้องมีการดาวเกรดได้ใช่ไหมครับซัพพลายเออร์ในท่าอากาศยานเนี่ยผมเชื่อหลายบริษัทก็ทำงานได้ดีแต่ที่ถ้าเกิดบริษัทที่จะทำงานได้ดีก็ต้องมีการวิเคราะห์แล้วมีการพัฒนาตลอดถ้าเขาทำไม่ดีผมอยากให้มีการดาวเกรดเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้าออกของเราเนี่ยก็จะได้สมูทหน่อยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฮีทโรเนี่ยฮีทโรขาเข้าก็ติดที่อิมมิเกรชันนะครับแต่ขาออกของเขาสมูทมากครับถ้าสังเกตไหมเวลาถึงปั๊บเราไม่ต้องไปผ่านอิมมิเกรชันนะครับเช็คอินปั๊บรู้ทันทีใครเป็นบุคคลที่ทำผิดกฎหมายอย่างไรโอเวอร์สเตย์อะไรก็ว่าไปเขาสามารถเช็คได้หมดนะครับก็เดินออกได้อย่างเร็วนะครับเจอนี่ในการที่คนที่จะกลับบ้านหรือจะออกไปมันก็มีความประทับใจในขากลับได้นะครับผมมั่นใจครับ6เดือนจากนี้ต่อไปเราจะไม่เห็นผู้โดยสารที่ต้องรอคิวเช็คอินนานๆนะครับเพราะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของซัพพลายเออร์ต่างๆที่เราจะมีการต้องมีการอัปเกรดและมีการดาวน์เกรดด้วยนะครับส่วนที่2ต่อเนื่องจากควิกวินนะครับเราจะต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานของสุวรรณภูมิในระยะยาวทั้งอาคารสินค้าซัพพลายเชนทั้งหมดสุวรรณภูมิไม่ใช่เป็นแค่สนามบินที่ต้องเทคแคร์กับคนอย่างเดียวนะครับสินค้าด้วยก็มีความสำคัญตรงนี้ในการพัฒนาประเทศทั้งหมดนะครับ ปัจจุบันนี้เรามีเทอร์มินอลหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเทอร์มินอลที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าเรามีเทอร์มินอลอันที่ยังไม่ได้สร้างซึ่งจะดับเบิลแคปซิตี้ได้คือเซาท์เทอร์มินอลนะครับเราก็จะมีการจากการสร้างเซาท์เทอร์มินอลขึ้นมานะครับซึ่งจะเข้าเดินโดยตรงจากบางนาตราดแล้วก็ทั้ง2เทอร์มินอลก็จะลิงก์เข้าด้วยกันกับรถไฟนะครับที่เชื่อมอาคารเข้าด้วยกันพอเรามี2เทอร์มินอลเปิดเรียบร้อยแล้วผู้ท่านทราบดีอยู่ว่า2เมน
แอร์ไลน์กรุ๊ปที่เขาจัดเข้ามานะครับที่เราสามารถทำได้จะมี Star Alliance มี One World นะครับเหล่านี้เราก็ได้แยกให้ชัดเจนนะครับแล้วมีการลิงก์เรื่องทิกเก็ตติ้งได้ทำให้เวลาเปลี่ยนถ่ายพนักงานเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารแล้วก็สินค้าเป็นไปได้อย่างสมูทนะครับอย่างเช่น Star Alliance ที่ไทยอินเตอร์เป็นเมมเบอร์อยู่ก็มี Singapore Airline มี United Airline นะครับมีหลายๆ Airline แล้วก็ One World ก็มี British Airways มี Cathay เหล่านี้ก็เป็น2 Main Group of Airline ซึ่งจะเป็นเมนหลักที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับพอมีการลิงก์เกิดขึ้นทุกอย่างก็สบายขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่อง passenger transfer หรือว่า baggage transfer ทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปถึงเช็คอินแอร์ไลน์กรุ๊ปหนึ่งแล้วก็ออกมาต้องเอากระเป๋าออกมาแล้วไปรีเช็คอินใหม่ความไม่สะดวกสบายผมเชื่อพวกท่านหลายท่านที่เดินทางไปยุโรปที่เดินทางไปการบินไทยแล้วต้องเปลี่ยนเป็นวันเวอร์เนี่ยก็ประสบปัญหานี้อยู่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราคำนึงถึงแล้วผมเชื่อว่าทั้งท่านผู้บริหารทางด้านทั้ง AOT แล้วก็การบินไทยเองก็ทราบถึงเรื่องนี้อยู่นะครับนอกจากเทอร์มินอลใหม่แล้วในเมนเทอร์มินอลปัจจุบันเนี่ยเรามีอีสต์กับมีเวสต์วิงด้วยซึ่งเราก็จะมีการขยายอีกซึ่งจะเพิ่มแคปาซิตี้ได้อีก30ล้านคนนะครับถ้าท่านดูทั้งหมดนี่ในการขยายเนี่ยนะครับเราอย่าพูดถึงว่า60ล้านคนที่เราได้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราพูดดีกว่าว่าเป็น efficiency เนี่ยที่ทำให้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือ45ล้านคนจากเมนเทอร์มินอล15ล้านคนจากซัดวันที่เปิดเต็มที่ก็เป็น60ล้านคนบวก30ล้านคนจากอีสต์กับเวสต์เทอร์มินอลก็เป็น90ล้านคนแล้วก็เซาท์เทอร์มินอลที่จะเปิดใหม่ซึ่งดับเบิลของเมนเทอร์มินอลอีก60ล้านคนก็กลายเป็น150ล้านคนท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงดูด150ล้านคนมาได้จากนโยบายโดยรวมของภาครัฐว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการอัปเกรดAviation ทั้งหมดเนี่ยรายได้เข้าประเทศเท่าไหร่ร้านอาหารศูนย์การค้าโรงแรม SME ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไปได้อีกไกลเศรษฐกิจไทยจะรุ่งโรจน์แน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรันเวย์ถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเพิ่มรันเวย์อีกรันเวย์ที่4ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้การพิจารณานะครับถ้าเกิดทำได้จะเพิ่มจาก90ไฟลท์ต่อชั่วโมงกลายเป็น120นะครับนอกจากคนแล้วเนี่ยสำคัญเท่าเทียมกันก็คือเรื่องของคาร์โก้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าศูนย์กลางจริงๆแล้วสุดจุดภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเราทำให้เป็นศูนย์การค้าได้เป็นคลังสินค้าได้นะครับตลาด CLMV ตรงนี้ก็จะมาอยู่ในมือของพวกเรานะครับสินค้าที่ผ่านมาที่สุวรรณภูมิเนี่ย 1.2 ล้านตันต่อปีนะครับสิงคโปร์ 1.8 ฮ่องกง 3.9 ประเทศเล็กแค่นี้ครับประเทศเล็กแค่นี้ทำไมถึงมากกว่าเราได้ถึง 2-3 เท่านะครับการยกระดับคาร์โก้ฟาซิลิตี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะต้องใช้ระบบออโตเมชันที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่สนามบินดูไบเหมือนกับที่สนามบินสกิสโพที่อัมสเตอร์ดัมที่เขาเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าแล้วทำให้สินค้าเขาสามารถไปได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดสินค้าแห้งหรือสินค้าหนักนะครับสามารถไปได้หมดวางระบบควบคุมการสินค้ายกขึ้นลงได้ไม่ให้เกิดคอขวดนะครับจุดมุ่งหมายเราคือทำให้ได้มากขึ้นอีก2เท่าตัวครับนอกจากระบบออโตเมชันแล้วเราจะมีการขยายพื้นที่คลังสินค้าคาร์โก้ฟาซิลิตี้ในสุวรรณภูมินะครับปัจจุบันนี้เราใช้แนวนอนเยอะนะครับประมาณสินค้าเยอะขึ้นก็ต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นเราก็ต้องใช้แนวตั้งนะครับซึ่งสามารถเก็บสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับคลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้หรือโคเชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีหลายๆประเทศที่เวลาเราไปแล้วเนี่ยเรื่องง่ายๆอาหารการกินเขาอร่อยอาหารที่เมืองไทยก็อร่อยนะครับแต่ของเขาอร่อยเพราะว่าความสดของอาหารดูไบเป็นต้นนะครับเพราะเรื่องของการเก็บผลไม้เรื่องของการเก็บอาหารต่างๆมีความพัฒนามีความก้าวหน้ามากกว่าเราเรื่องการเก็บยาวัคซีนเครื่องสำอางต่างๆถ้าเรามีโคเชนที่ดีเราก็สามารถพัฒนาสนามบินของเราให้ได้ดีมีคนอยากมาลงมีคนอยากมาใช้บริการเยอะขึ้นนะครับเรามีแซดวันแล้วเรามีแซดทูด้วยนะครับแซดทูก็ยังไม่ได้สร้างนะครับเรามีแพลนทูให้เป็นคาร์โก้
่อสินค้าไปสู่ประเทศต่างๆได้ยิงไม่ต้องวิ่งกลับมาที่คลังสินค้าลดค่าใช้จ่ายของเขาบริษัทขนส่งโลจิสติกระดับโลกไม่ว่าเป็น DHL ไม่เป็น FedEx ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซอย่างเช่น Amazon นะครับเหล่านี้ให้ความสนใจมากนะครับอยากให้ประเทศไทยเป็นฮับในการขนถ่ายและกระจายสินค้าต่อไปทั่วโลกในส่วนของ Z2 แล้วก็จะทำเรื่องของ Free Trade Zone นะครับเพื่อเน้นเรื่องอุตสาหกรรมส่งออกออกมาตั้งศูนย์ไว้แล้วก็สามารถพักแล้วก็กระจายไปทั่วโลกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราต้องให้การพัฒนานะครับผมมั่นใจครับเราจะทำให้ก้าวแรกของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาถูสุวรรณภูมิประทับใจแล้วต่อโยงไปยังประเทศต่างๆทำให้สินค้าวิ่งผ่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดอนเมืองก็เป็นสนามบินสำคัญของเรานะครับเราจะเปลี่ยนสนามบินดอนเมืองให้เป็น point to point airport มีจุดเด่นคือเข้าออกได้อย่างรวดเร็วเราจะขยายขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารให้สูงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้รับอยู่ประมาณปีหนึ่ง30ล้านคนซึ่งจริงๆแล้ว capacity เองเนี่ยประมาณแค่27ล้านคนก็ over stress อยู่แล้ว over stress เกิดอะไรขึ้นก็เกิดปัญหาเรื่องการให้การบริการนะครับเราจะสร้าง international ใหม่ international terminal ใหม่รองรับคนได้23ล้านคนนะครับแล้วเปลี่ยนอาคาร1อาคาร2ให้เป็น domestic terminal รองรับได้27ล้านคนทำให้เวอร์ชันอัปเกรดของดอนเมืองรับได้50ล้านคนครับเมื่อมีผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีร้านค้ามากยิ่งขึ้นมีแหล่งท่องเที่ยวมีห้างเสริมสินค้ามีคอมมูนิตี้มอลล์นะครับที่สำคัญคือจะเป็นเมนฮับของการที่เราเอาสินค้าโอท็อปมาโชว์ด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับการใช้สะพานเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มองเห็นการไกลนะครับ20บาทตลอดทั้งสายเป็นส่วนหนึ่ง20บาทนะขึ้นมาสายสีแดงก็เข้าเมืองมาได้20บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเรื่องที่จอดรถคนที่ไปดอนเมืองทราบอยู่แล้วเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งต้องไปก่อนล่วงหน้าว่าจะหาที่จอดได้อะไรยังไงเนี่ยลำบากเหลือเกินนะครับภายในปี2572เราจะมีที่จอดรถเพิ่มเป็น5เท่าเป็น 7,600 คันแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยช่วง3เดือนเนี่ยเราจะเพิ่มที่จอดอีก 1,000 คันโดยจะย้ายที่จอดของพนักงานไปยังตึกการบินไทยเป็นการเสียสละของเจ้าหน้าที่ AOT นะครับขอขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้การบริการที่ดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ไม่ต้องไปเร็วขนาดนั้นแล้วก็ไปเสียเวลาหาที่จอดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเรานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลในแง่ของรายละเอียดทั้งหมดนะครับพูดถึงเรื่องฐานรากแล้วพูดถึงคนแล้วความลำบากของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องฐานบนด้วยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะการใช้ private jet มีจำนวนปริมาณที่สูงขึ้นเยอะมากประเทศไทยมี private jet owner มากกว่าสิงคโปร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยไม่พอเลยไม่เพียงพอต่อการจอดเครื่องบินเจ็ตเขาต้องมาส่งผู้โดยสารและไปจอดที่ประเทศอื่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มันแพงมากนะครับเราจะเปิดที่สุวรรณภูมิเพื่อให้มี private jet มาลงได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในด้านสถานที่นะครับจะเป็นการเปิดประตูรับเงินหลายล้านเข้าสู่ประเทศท่านครับส่วนที่4ที่พูดถึงคือ National Airport Master Plan นอกจากสนามบินหลักแล้วเนี่ย2สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองแล้วเนี่ยเรายังมีสนามบินอันดามันซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็พูดถึงว่าสนามบินภูเก็ตต้องมีการขยายใช่สนามบินภูเก็ต Internationalแต่ผมว่าจริงๆแล้วศักยภาพของเราไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวแล้วก็ภาคใต้ไม่มีแค่ภูเก็ตอย่างเดียวนะครับจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทัวริสต์เดสติเนชันที่สำคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสนามบินอันดามันเนี่ยที่อยู่ตอนเหนือของภูเก็ตหรือข้ามเข้าไปในพังงานิดหน่อยข้ามสะพานสระสินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสับยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่เราจะต้องขยายออกมาตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมโยงอีกเหมือนกันนะครับข้ามสะพานสระสินมาเป็นสนามบินอันใหม่เราจะมีการขยายสนามสะพานสระสินให้รถผ่านได้มากขึ้น
ทำการบริหารจัดการเพื่อให้เรือยอชต์ใหญ่ๆสามารถนั่งผ่านขึ้นได้รองรับเศรษฐีทั่วโลกได้นะครับไม่ต้องอ้อมแหลมพรมเทพใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับมันก็เป็นเพนพอยต์เล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทาร์เก็ตdestination ของ high end tourist ที่เขาอยากจะเข้ามาแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้นะครับหน้าที่เราก็คือพยายามจะแก้ไขไปนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีคนพูดอยู่น้อยมากซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทาง AOT ที่เสนอแผนนี้มานะครับก็คือ seaplane terminal ในบริเวณสนามบินเดิมหลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามาภูเก็ตแล้วเนี่ยเราก็อยากไปเที่ยวหลายที่มีอีกหลายเกาะว่าเกาะเต่าเกาะหลีเป๊ะหรือว่าเกาะช้างเกาะสมุยสามารถใช้ซีเพลนบินไปลงได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์สูงไม่จำเป็นต้องมีการสร้างสนามบินสามารถลงได้ที่ทะเลเลยแล้วก็มีเทอร์มินอลเล็กในการรับถ่ายได้มันเป็นการเชื่อมโยงทั้งหมดมันเป็นเส้นเลือดฝอยที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงTourism Industry ของประเทศไทยให้ยกระดับขึ้นมาทำให้คนอยากมามากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงภาคใต้แล้วก็ต้องพูดถึงภาคเหนือนะครับสมัยก่อนเราพูดถึงสนามบินเชียงใหม่ผมก็ขอใช้ชื่อใหม่เป็นสนามบินล้านนาแล้วกันนะครับเพราะเราจะใช้เทคแคร์ตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและบริเวณรอบข้างได้หมดเพราะนั้นสนามบินเชียงใหม่ของเราในปัจจุบันนี้ท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามันไม่พอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จำนวน8ล้านคนเนี่ยมันแม็กซ์เอาไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราทำขึ้นมาตอนที่เราเข้ามาบริหารใหม่ๆเนี่ยเครื่องบินไม่สามารถขึ้นได้หลังเที่ยงคืนก็เป็นเพนพอยต์อันหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาใช้เวลาให้เต็มที่แล้วก็พอเที่ยงคืนตีหนึ่งก็อยากจะกลับบ้านไปโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีทางท่าน AOT ร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปปลดล็อกมานะครับสามารถที่จะบินขึ้นได้นะครับโดยที่ทำความตกลงกับชาวบ้านด้วยว่าจะไม่มีการรบกวนเกินไปแล้วมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างโมโหลานครับเกาหลีเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าการที่ใช้การแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยสามารถทำให้มีการท่องเที่ยวที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรามีการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอเอ่ยถึงแอร์ไลน์ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นเวียดเจ็ตเนี่ย ทุกคนทราบดีอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับชื่นชมว่าเป็นแอร์ไลน์เดียวที่มีการขยายตัวมีการสั่งซื้อเครื่องบินระหว่างที่มีการโควิดระบาดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแอร์ไลน์ที่มีการขยายตัวรวดเร็วเขาต้องการใช้เชียงใหม่เป็นครับในการที่คนไทยผู้โดยสารตรงนี้ถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นโฮมเบสของเวียดเจ็ตได้นะครับการแข่งขันดีถ้ามีการแข่งขันก็แอร์ไลน์ต่างๆที่อยู่ประเทศไทยก็จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มาแข่งขันกับเวียดเจ็ตได้นะครับการแข่งขันไม่ได้เป็นอะไรที่มันแย่เสมอไปนะครับนอกจากนี้สนามบินย่อยๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นที่ผมพูดไปแล้วน่านศรีสะเกษโคราชหรืออีกหลายๆสนามบินที่ต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะให้เป็นเมืองรองมารองรับการพัฒนาเมืองรองให้กลายเป็นเมืองหลักให้ได้นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลนี้ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้เกียรติทางความมั่นคงเรามีการพูดคุยกับทางความมั่นคงคือกองทัพอากาศนะครับว่าเรื่องของตารางการบินเรื่องของการอาจจะมีการโคแชร์ริ่งระหว่างสนามบินนะครับตารางการฝึกซ้อมนะครับต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้น่านฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่มีความแออัดยัดเยียดนะครับก็เป็นนโยบายที่ทางเราเห็นด้วยว่าความมั่นคงจะต้องควบคู่ไปกับความมั่งคั่งในรัฐบาลนี้ระบบการทำงานในสนามบินอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำฮาร์ดแวร์อย่างเดียวฮาร์ดแวร์คือการลงทุนร่างเทอร์มินอลร่าง Z1 Z2 ต่างๆ อันนั้นเป็นการใส่เงินเรื่องของการใส่ใจแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ขอเป็นส่วนที่5ในการที่จะพัฒนาสนามบินเนี่ยนะครับเราใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นศูนย์อาหารมีความมั่นคงทางอาหารสูงมีความหลากหลายทางอาหารเนี่ยให้กลายเป็นKitchen of the World หรือครัวโลกให้สายการบินต่างๆมาใช้บริการมาสั่งอาหารของเรานะครับขึ้นเครื่องเขานะครับให้ศักยภาพเชฟของเราได้ไปฉายแววในเวทีโลกนะครับ
ครัวการบินของเราจะถูกยกระดับทำอาหารให้ไปป้อนกับทุกสายการบินอาหารไทยอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดหรืออาหารฮาราลเองก็ตามทีนะครับยกระดับสายการบินเราให้เป็นเวิร์คคลาสนะครับระบบการทำงานภายในสนามบินก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะขยายอุตสาหกรรมบำรุงรักษาทำให้ไทยเป็นศูนย์การคล่อมซ่อมบำรุงพาณิชย์และ private jet โดยไม่ต้องบินไปสิงคโปร์อีกต่อไปมีขีดจำกัดทางด้านพื้นที่เราก็จะขยายต่อไปนะครับเรื่องของโคเชนสำหรับระบบที่อยู่บนพื้นดินนะครับเราจะต่อยอดระบบขนส่งและคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิโคเชนนะครับอาหารสดยาวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางต่างๆนะครับสามารถกระจายสินค้าไปได้ที่ CLV ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนประชากรที่จะได้รับผลบวกจากตรงนี้มากกว่า200ล้านคนนะครับทางบกเองทางรางเองก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีรถมีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไปถึงสนามบินแหลมฉบังด้วยซึ่งไม่ท่าเรือแหลมฉบังด้วยเพื่อเป็นการส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพาร์ทเนอร์ชิประหว่างแอร์ไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์แอร์เอเชียไทยเวียดเจ็ตต่างๆเราจะสนับสนุนให้มีการทำพาร์ทเนอร์ชิพกันนะครับและในต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็นเอมิเรตส์หรือสิงคโปร์แอร์ไลน์จะมีการทำโคโปรโมชั่นต่างๆบุ๊กโรงแรมไว้ในราคาถูกนะครับร้านอาหารต่างๆนำสินค้าการบริการสถานที่ต่างๆไปอยู่บนเว็บไซต์เขาเราต้องมีการพัฒนาเราต้องมีการต่อรองเราต้องมีการแลกเปลี่ยนตรงนี้ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุด เราจะเชิญพวกแอร์ไลน์ต่างๆโรงแรมต่างๆมีการพูดคุยให้ออกแพ็กเกจร่วมกันนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเดินทางไปITB ที่เบอร์ลินที่เยอรมันก็จะไปพูดคุยกับหลายๆโรงแรมหลายๆแอร์ไลน์เพื่อเป็นการเซตสเตจเลยว่าปีหน้าเนี่ย ITB งานโชว์ที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยประเทศไทยจะไปอธิบายให้ฟังทั้งหมดว่าเรื่องดีๆของเราเนี่ยคืออะไรบ้างอาทิตย์หน้าเป็นแค่ออเดอร์ฟเป็นแค่ไปโฆษณาก่อนว่าปีหน้าเราจะมีอะไรบ้างซึ่งผมรับรองได้ว่าเขาจะต้องชอบเขาต้องมีความพอใจแล้วก็จะเดินทางมาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเราพูดถึงการบินมาเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงการบินไทยเลยก็คงไม่ได้นะครับการบินไทยเป็นสายการบินเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับการพัฒนาต่อไปเราไปไม่ได้ถ้าเกิดการบินไทยไม่แข็งแรงนะครับต้องมีการบริหารฟลีทให้เหมาะสมนะครับจำนวนเครื่องบินลักษณะเครื่องบินจะเป็น2ตอน3ตอนนะครับ เรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาเรื่องของระบบตั๋วที่หลายๆประเทศเขาใช้กันอยู่เป็นออนไลน์ versus agent นะครับวันนี้เราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่าการบินไทยก็ยัง rely on agent ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเป็นเอเจนต์เขาก็กักตั๋วไว้สังเกตไหมครับเวลาท่านบุ๊กตั๋วบางทีไปเนี่ยเต็มหมดแต่ขึ้นเครื่องไปบางทีว่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากพูดแต่วันนี้ไม่ได้มาว่ากันแต่ว่าเราต้องพัฒนาครับเราต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับหลายสายการบินเขาทำกันเขาใช้ออนไลน์บุ๊กิ้งกันเยอะแล้วก็ทำเรื่องของการบริหารเรื่องราคาตั๋วเออร์ลี่เบิร์ดบ้างได้ราคาถูกมาสายหน่อยก็ต้องชาร์จให้เต็มที่เพื่อกำไรสูงสุดนะครับเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องพูดจาอย่างตรงไปตรงมานะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรามีความคาดหวังว่าการบินไทยจะต้องทำได้เรื่องการบริการไม่ต้องพูดถึงเวิร์คคลาสสุดแล้วทุกคนประทับใจในการบริการของการบินไทยนะครับเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างดีหมดนะครับเรื่องของการจัดตารางไฟต่างๆแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกเราทราบกันดีอยู่ว่าการบินไทยอยู่ในแผนฟื้นฟูนะครับเพราะเกิดจากโควิดวันนี้เราก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับพอหลุดออกมาจากแผนฟื้นฟูแล้วเราก็มาใช้หนี้น้ำใจของผู้โดยสารการบินไทยทุกคนนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นกับพวกท่านมาโดยตลอดนะครับเราต้องมีความทะเยอทะยานเราต้องอยากให้การบินไทยเป็นระดับการบินระดับโลกนะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นท็อป3ในเอเชียนะครับต้องไปอยู่ในแบร็คเก็ตเดียวกับสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือแคทเธย์แปซิฟิกนะครับ
คนไทยจะมีความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งของการกลับมาของการบินไทยครับส่วนที่5ในการทำเรื่องของการทำงานในเรื่องของการสนามบินเนี่ยเรื่อง human resource ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการบริหารบุคคลนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าเราว่าไม่ได้หรอกครับว่าการบริการยังไม่ดีพอเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างมัน stress หมด45ล้านคนกลายเป็น60ล้านคนโดยที่ facility ไม่มีการรองรับจำนวนคนก็ไม่เพียงพอนะครับเห็นใจครับเห็นใจจริงๆการที่ผมแอบไปตรวจหรือไปตรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อไปจับผิดหรืออะไรแต่เพื่ออยากจะเข้าใจจริงๆนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยที่สละเวลาส่วนตัวที่ทำงานโอเวอร์ไทม์เยอะมากๆเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ไปดูแค่หน้างานเฉยๆนะครับไปดูแค่หลังบ้านเขาด้วยนะครับห้องพักห้องอาหารห้องนอนชั่วคราวนะครับการจัดกะจัดเวรที่มันเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่น่าเห็นใจจริงๆครับที่น่าเห็นใจจริงๆซึ่งก็มีการพูดคุยทาง AOT แล้วก็มีการขยายแล้วนะครับเรื่องของ facility ต่างๆก็ทำให้คนมีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีความสบายอย่าพูดสบายนะครับเอาว่าลำบากน้อยลงแล้วกันนะครับทำให้เขาอยู่ได้เราได้นานแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานนะครับปรับชิฟต์ต่างๆเพื่อสอดคล้องกับการงานต่างๆที่เขาควรจะทำนะครับมีการพัฒนาเรื่องรีสกิลอัพสกิลต่างๆที่ให้เปลี่ยนแปลงไปเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมว่าความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งต่อกันได้เริ่มต้นจากผู้ให้บริการก่อนถ้าผู้ให้บริการมีความสุขเวลาเขาส่งต่อการให้บริการไปกับผู้โดยสารเขาก็ส่งต่อความสุขนั้นได้นะครับความสุขเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งโรคติดต่อที่ดีนะครับก็อยากให้คำนึงถึงตรงส่วนนี้ให้มากๆนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการบินแล้วเราไม่พูดถึง sustainability ก็ไม่ได้เรื่องของความยั่งยืนนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าการบินภาคอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมีการปล่อยแก๊ส CO2 สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราได้เห็นเซเลบริตี้ที่ออกมาโปรโมทเรื่องของ sustainability แต่ตัวเองบิน private jet กันไม่ว่าเล่นอะไรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงแต่ว่าต้องอยู่ควบคู่กันไปครับความสะดวกสบายก็เป็นเรื่องนึง efficiency ก็เป็นเรื่องนึงการที่เราต้องรับผิดชอบต่อโลกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับภาคการบินของเราจะสรุปให้แอร์ไลน์ที่บินไปประเทศไทยเนี่ยใช้เชื้อโพลที่ยั่งยืนหรือ sustainable aviation fuel หรือว่าเรียกสั้นๆว่า SAF ที่ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ถึง 80% นะครับประเทศไทยเรามีศักยภาพครับ SAF ในสเกลขนาดใหญ่นะครับบริษัทบางจากเป็นต้นจะนำน้ำมันที่ใช้จากการทอดอาหารมาแปลงสภาพแล้วก็ไปใช้ในเครื่องบินได้นะครับพืชผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบได้ซึ่งก็ยังมีการถกเถียงกันว่าคุ้มไม่คุ้มหรืออะไรยังไงก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แต่เราจะสนับสนุนครับให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วนะครับผมไปมาในหลายๆที่พื้นที่โดยเฉพาะยิ่งโครงการพระราชดำรินะครับไปกับล่าสุดก็ไปกับหลักสูตรรวมมิตรมาก็ไปดูกันเรื่องของการที่เราสามารถใช้เก็บพวกใบไม้ต่างๆมานะครับทำเป็นภาชนะนะครับที่ไม่ต้องใช้พลาสติกนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่เป็นเสริมรายได้ให้เกษตรกรไม่เป็นเรื่องของการป้องกันไฟป่านะครับไม่เป็นเรื่องของการที่เราช่วยเรื่องของการที่เราลดการใช้พลาสติกสามารถเอาไปใช้บนเครื่องบินได้แต่เข้าใจครับว่ามีขีดจำกัดในเรื่องการรีฮีทอะไรต่างๆนานาเห็นใจครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไม่พยายามนะครับถ้าไม่ใช้ในเครื่องบินไม่ได้ก็ใช้ในลาวส์ก็ได้นะครับทำสตอรี่ทำวิดีโอให้เขาเห็นถึงความตั้งใจจริงของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากมีส่วนในการพัฒนาภาคส่วนนี้นะครับช่วยทั้งโลกช่วยทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยครับทุกท่านครับหลายท่านอาจจะถามว่าอะไรคือประโยชน์ของศูนย์กลางการบินผมว่าที่ผมพูดมาในตลอดเนี่ยผมว่าท่านเห็นนะครับเศรษฐกิจจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไม่เป็นภาคเอกชนนะครับนักท่องเที่ยวที่อาจจะอยากเปลี่ยนมาตั้งออฟฟิศที่นี่มีความสะดวกสบายในการเข้าออกและคนไปสิงคโปร์กลับมาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยบอกโอ้ไปมาเข้าออกได้ง่ายมากบริษัทต่างๆก็อยากจะเข้าไปทำงานเพราะว่าลูกค้ามาหาได้ตัวเองเข้าออกได้ตลอดเวลานะครับผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เราต้องแข่งกับเขาครับเราต้องเอาชนะเขาให้ได้นะครับเรื่องที่สองภาคการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดเรามีนักท่องเที่ยวเรามีการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างมโหฬารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาหัวหินหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมลงมานี่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าเป็นอะไรที่อยากให้มีการสนับสนุนให้การบินไปเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นอะไรที่เป็นที่เด่นเจมจริงๆเป็นอะไรที่ไปถึงแล้วเห็นถึงความตั้งใจของพี่น้องที่อยากให้คนไทยและก็ชาวโลกมาเห็นประเพณีวัฒนธรรมสิ่งดีๆที่เขามีอยู่นะครับตรงนี้การท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างมโหฬารนะครับถ้าเกิดมีคนมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมีดีมานด์มาเยอะก็มีซัพพลายเข้ามาถ้ามีซัพพลายเข้ามามีการแข่งขันที่สมบูรณ์เกิดขึ้นราคาตั๋วก็จะอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมนะครับเรื่องของทรานสิตหรือเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปก็ได้พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราปัจจุบันนี้เรามีไม่ถึง 1% ถ้าเรามีสักสิงคโปร์มี30สมมุติเรามีแค่ครึ่งเดียว 15% เนี่ยแล้วท่านที่มานี่ในที่นี้มาเห็นรอยยิ้มมาเห็นการบริการที่ให้ความประทับใจของเจ้าหน้าที่ของอาหารของสนามบินที่มี efficiency สูงก็เป็นเรียกว่าเป็นออเดอร์อย่างนึงให้เขาว่าเอ้ยเราควรจะคิดนะปีหน้าแทนที่เราไปประเทศอื่นเรามาที่นี่ดีกว่านะครับสินค้าต่างๆที่มีการขยายตัวที่มีการเปลี่ยนผ่านที่มีการขนส่งออกมานะครับทำให้ของสดจากเมืองไทยเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเชฟต่างๆที่อาจจะอยากมาอยู่ที่นี่มาการแข่งขันกันเนี่ยติดอยู่ที่วัตถุดิบด้วยเหมือนกันถ้าวัตถุดิบมีการเก็บไม่ดีมีการรักษาไม่ดีเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเชฟต่างๆเช่นมิชลิน2หรือ3ดาว2ไป3ดาวนี่เส้นแค่นี้เองนะครับความสดของอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าเราสามารถทำให้ได้เนี่ยมิชลินจาก2ดาวที่เรายังไม่มี3ดาวเลยก็อาจจะมี3ดาวได้นะครับทุกท่านครับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเนี่ยเป้าหมายนักเดินทาง150ล้านคนถึงสุวรรณภูมินะครับเป้าหมายของการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบินเป็นไปได้จริงครับคงขอประกาศเลยนะครับ1ปีจากนี้สุวรรณภูมิจะต้องเป็นสนามบินท็อป50ของโลกนะครับและต่อเนื่องไปเป็นท็อป20ของโลกให้ได้ภายในระยะ5ปีครับท่านประธาน AOT ครับก็พูดไปเยอะนะครับผมว่าเราทุกคนมีความฝันทั้งนั้นแหละนะครับการบินไทยไพร์แลนด์จอยของทั้งประเทศการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เราโฮยเดียรี่ทัวร์อวฮาร์ดนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีจุดแข็งแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ฐานรากของปริมีทุกคนให้ความหวังไว้เยอะมากเรามีความฝันทุกวันว่าอยากให้มันเป็นจริงอยากให้มันเกิดขึ้นมาได้ผมขอประกาศครับวันนี้เราตื่นแล้วครับฝันดีแล้ววันนี้ตื่นเข้ามาร่วมกันพัฒนาให้ความฝันนั้นเป็นจริงทุกท่านที่อยู่ชื่อนี้จะมีส่วนร่วมในการทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนเพื่อให้ศักยภาพที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง Aviation Upgradeเป็นไปได้จริงครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะฝันของทุกเราจะเป็นจริงได้ก็คือทุกท่านในห้องนี้นะคะช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเวทีสักครู่นะคะและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีผู้บริหารแถวหน้านะคะคณะรัฐมนตรีเรียนเชิญค่ะคุณผู้ชมคะการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศที่สำคัญของโลก Ignite Thailand Aviation Hub ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศของไทยผลักดันให้ท่าอากาศยานไทยติดอันดับ1ใน20สถานสนามบินที่ดีที่สุดในโลกค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้บันทึกภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะคะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรวมไปถึงท่านดร.พวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
รวมไปถึงท่านผู้บริหารและคณะรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะคะซึ่งการดำเนินการนะคะของการผลักดันให้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาคค่ะประกอบไปด้วย5แผนงานด้วยกันนะคะในแผนระยะสั้นค่ะจะมีการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาเข้าและขาออกนะคะในการทำให้เกิดความคล่องตัวในการผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในการผ่านเข้าด่านตรวจต่างๆพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบในการบริการผู้โดยสารที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐานตามสากลรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนของเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้มากขึ้นค่ะสำหรับแผนระยะยาวนะคะก็จะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักและส่วนของ South Terminal นะคะซึ่งจะเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลักโดยระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มความสะดวกนะคะให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการให้สามารถใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการปรับปรุงก่อสร้างรันเวย์ที่4การปรับปรุงอาคารคลังสินค้าด้วยค่ะสำหรับแผนที่3นะคะคือแผนการปรับเปลี่ยนบทบาทและการขยายสนามบินดอนเมืองนะคะโดยเพิ่มขีดความสามารถของสนามบินดอนเมืองให้สามารถกระจายผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการเปิด private jet นะคะให้สามารถมาลงจอดที่ประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะแผนที่4นะคะคือการยกระดับสนามบินอื่นๆภายในประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมเป็นสากลนะคะสามารถที่จะยกระดับสนามบินอื่นๆให้เป็นสนามบินในภูมิภาคได้แล้วก็มีการเตรียมในการก่อสร้างสนามบินอันดามันรวมไปถึงสนามบินล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะและแผนสุดท้ายนั่นก็คือแผนที่5ที่จะมาดูในเรื่องของระบบการทำงานภายในสนามบินที่จะมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของครัวการบินเป็นศูนย์กลางของการซ่อมบำรุงอากาศยานส่งเสริมหุ้นส่วนด้านการบินและอุตสาหกรรมอื่นๆค่ะซึ่งอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศนะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้กับภาคบริการภาคการขนส่งภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยเติบโตเข้าสู่ตลาดโลกซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในทุกมิติเพื่อที่จะยกระดับสู่สากลและก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเดินทางที่จะได้รับความสะดวกสบายได้รับความปลอดภัยในการเดินทางตามมาตรฐานนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความประทับใจอันจะเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งอย่างยั่งยืนด้วยนะคะผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดงานแสดงวิสัยทัศน์ Ignite Thailand Aviation Hub หมดเวลาลงแล้วนะคะในวันนี้คณะผู้บรรยายและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ